และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับดอกอยางรถยนต์นั้นมีไว้เพื่อยึดเกาะถนนแล้วก็รีดน้ําในขณะที่ขับรถบนถนนเปียกเพื่อจะให้หน้ายางสัมผัสกับผิวถนนแล้วก็เกาะพื้นถนนได้ดีหน้ายางที่สามารถถ่ายทอดแรงและทิศทางต่างๆสู่ผิวถนนได้ดีนั้นดอกอยางควรจะลึกไม่น้อยกว่า3มิลิเมตรแต่ทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความลึกของน้ําบนผิวถนนและความเร็วของรถด้วย ปัจจุบันยางที่มีประสิทธิภาพจะสามารถรีดน้ำสูงถึง40ลิตรต่อน,นาทีในขณะที่วิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหากดอกยางเหลือต่ำกว่า1.6ถึง2มิลิเมตรจะขาดประสิทธิภาพในการรีดน้ำและเกาะถนนซึ่งอาจทำให้เกิดการลื่นถลไหลได้ง่ายโดยทั่วไปอายุของยางรถยนต์ที่ให้ความปลอดภัยได้ดีนั้นต้องมีอายุไม่เกิน5ปีนับจากวันผลิตนะคะ พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยเอาเปรียบผู้โดยสารแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ1584ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ